ที่พาไปเก็บมะเขือขึ้นมากินข้าวเช้าเนาะเพราะยังไม่คุณได้บ่ธรรมดาแม่จันแต่งตัวสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆที่ร้องสารเนาะสบายดีมือออกพรรษามื้อนี้พบกับน้องอูแล้วพบกับซองน้องอูร้องสารมื้อนี้น้องอูสิไปใส่บาตรเนาะคือน้องอูแต่งตัวอีหยังแล้วๆเนาะนี่พี่เนาะใส่สุดผ้าไหมลาวเพราะปกติน้องอูบ่เคยได้ใส่โดนๆจะใส่เทอนึงเพราะว่าน้องอูนี่จะใส่สุดผ้าไหมลาวนี้บางเทื่อไปวัดกับบ่ใส่น้องเทื่อวัดกับนุ่งเครื่องธรรมดาก็ใส่ซิ้นธรรมดาแต่ว่าบางเทื่อก็ใส่แต่ว่าสลายจะใส่แม่นงานดองถ้ามีงานดองมีงานดองมู่บ่มีงานดองญาติพี่น้องบ่จะใส่แต่สลายบ่ค่อยได้ว่าสิใส่แล้วก็บ่ค่อยได้ตัดชุดใหม่เนาะมีชุดใหม่ประมาณ 2-3 ชุดเองได้เฮาไปเบิ่งการเกี่ยมเครื่องสิไปใส่บาตรอยู่วัดไหนเนาะทั้งอู้กับแม่สิไปใส่บาตรอยู่วัดไหนมื้อนี้แต่ว่าเขายังบ่สุกเมื่อคืนนี้น้องอู้ตื่นมา 2:00 นคิดว่า 5:00 นว่าซั่นดิก็เลยกลับไปนอนนอนแล้วตื่นตัวไอ้บัดนี้จริงอีพออีพออีพอมาเมื่อวานนี้จริงอันนี้แม่นอันขันที่เฮาสิไปสู้อันข้าวต้มขนมใส่บาตรข้าวต้มนี่แหละเดี๋ยวเลือกขนมใส่ก่อนเนาะเอาขนมมาเลยเนาะเอาขนมมานี่แต่มีจักองกับครูบาเอาซองอันก็ได้นี่เกี่ยมเครื่องแล้วล่ะมีผ้าเบี้ยงบ่ได้ใส่ได้ผ้าเบี้ยงนี่มีแอปข้าวมีขนมมีอีเมลเนาะแม่เรียกมาดูแต่งตัวงามอยู่มื้อนี้คุณได้บ่ธรรมดาแม่จันแต่งตัวไปนํากัน3คนเนาะมีไอ้บ๊อบแด้ไอ้บ๊อบสุดหล่อหล่อแฮงนี่อันนี้เฮาเนี่ยอันย่างมาทางแคมน้ําซานเพราะว่าต้องวัดนี้ติดกับแคมน้ําซานโอ้ยทางบ้านเฮานี่สีงามแต่บ่รับประกันเด้เน่น้ําซานสมัยนั้นอีแม่พาเฮามาอาบน้ําซานเนี่ยเนาะตอนยังน้อยเนาะอีแม่พามาสระหัวอยู่นี่แหละใส่โมงก็ได้เนาะใช่เนาะไปที่หยามเออพุ่นน่ะสิซ่วงเหือบ่มีซ่วงเหือซะเนาะมีแล้วนี่อันนี้เหือนน้องรถเดี๋ยวบ่ได้อยู่อ่ะตะกี้หันขี่จักรมลินพี่ตลอดไม่ได้กินมะพร้าวรสเลยเนาะว่าแม่ท่ายฮืดมาตูเลยค่ะฮะท่ายหอมว่าท่ายไหมเป็นพี่กันนี่เนาะการแต่งตัวมื้อนี้เกือบอีแตะไปไอ้เบิ่งซื้อเกือบอีแตะน้าอีแม่หุ่นได้สีม่วงอีกหาอันนี้เพิ่งผมไม่รักสีม่วงอ่ะสีอันเดิมโมเมนต์4ม่วงก่อนเดี๋ยวบอก4ม่วงก่อน4ม่วง4มะคอแต่โมเมนต์4มะคออีกใหญ่เขาเออเฮายังสุดอันนี้สุดนึงได้อยู่เหวี่ยงเฮายังบ่ได้ตัดซิมอีก2พื้นน่ะบ่ได้ตัดชุดสีแดงอันนี้แม่นแล้วบ่บ่อยากตัดมาแล้วว่าสิเอามาให้ตุกบ่เพราะว่าเฮาหั่นมีแต่สีบอลบ่ไปพุ่นคนอื่นสิเป็นเด้อไปฟังนี่เพิ่นเฮาเจ้าบ่อยากทางไปวัดกุมค่ํากันอันนี้ก็เด้ออันฮะผู้วันมาหาเด้ที่เนี่ยเออต้องต้องมีฮอดวัดเอาไม่ต้องตั้งนั่งอยู่นี่เอาเฮาบ่ได้เอาซาดมาโอ้ซาดอยู่บ้านแม่โอ้แม่นะเอามานั่งอยู่มานั่งอยู่วัดใหม่พี่เหรอวะเออโอ้บ่ได้มาวัดดนวัดใหม่แล้ววันนั้นน้อยเลยสมัยยังน้อยแถวนี้จัดบุญบ้านนี่สไลเดอร์มองนี้กับมามุ่นมองนี้นี่โอ้เฮาเกือบตายขี่ขี่ได้ขี่ไปดาว
ป้าบมันเบิ่งเหมือนที่ดินฟงเบอร์ว่าเลยฝนตกเด้มันตึงตึงมาฮะถ่ายหูไปอายถ่ายหัวอุ้มขั้นเลยนี่อีแม่มาฮอดวันละอันนี้ใส่ได้ไหมนี่ไข่เดียวนี่ข้าวต้มที่เฮ็ดเมื่อวานนี่เนาะนี่เป็นอันนี้เป็นข้าวต้มมัดนะนี่เอาข้าวต้มใส่ได้แล้วก็ขนมก็มีเงินก็มีทูบมีเทียนในบ้านคนมาใส่บาตรอยู่วัดวัดกวงครับวันนี้คนล่าห้าแม่ลุงนี่ของอุ้มมีขนมข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่เฮ็ดเมื่อวานกับอีแม่มัดเนี่ยแล้วก็ใส่เงินเนาะเอาเงินใส่แดงใบละ1,000 บาทแล้วกันเส้นน้ำดื่มกับมีนี่แล้วก็อันนี้แม่นน้ำยาอันนี้ไตเทียนไว้รอท่าเพื่อนมาแล้วก็เซว่าเฟ้ยเป็นแตงตูนี่ธรรมดาสารนังกาสานิตาลิยามปิธรรมัง
ได้บันไปก่อนเฮาก็เจ็บขาดิเจ็บมาแล้วตกลงไปฟ้าเดือนไงเราฟ้านี่วะเขามาฟ้านี่เหรอสันเนี่ยงามบ้าฮะเขาบริข้ามบ้าเอาแล้วคิดเอาเด็กไปฟ้าเดือนสนะเขาก็ยืนก่อนเข้าไปแล้วไปฟ้าเดือนสันเนี่ยไปจ่ายสิบเกิดก่อนละเดือนนี่แม่ว่าจิมาแฟนต้องไปเดี๋ยวนี้ครับฮะเอาเสื้อฟ้านี่ถือค่ะนั่งมันพาเสื้อฟ้าเดินไปเสื้อซะโอ้หรือว่ามีเงินได้ไหมจะรอดจะรอดเสียงว่าแก้ที่เราเสียงบอกปัดปากปัดใจนะปัดปากทุกวันแม่แม่ใส่อะไรแม่ตุสาอันนี้น้ำสารเนาะอยู่ติดกับวัดเลยแม่บูชาห่อวะเอาเข้ามาบูชาห่ออีเสร็จแล้วละอ่ะมึงไปทางนั้นฮะครูรู้ที่ไปนี่ก่อนเออครับป๊อบไปทานนี่แม่ซะซอกแม่บ่เห็นไปโอ้ยุ่งหมดกัดหมดแดงตาอันนี้วัดเนาะจังไห้เด้อตักใส่บาตรแล้วจังไห้ได้ไปยาดน้ำแล้วกะกับจะลิงขี้ดินแม่ตู่มีน้ำสารงามเลยเนาะเดือนนึงกับมาวัดอันนี้ผู้เบาน้อยเนาะเตอร์แอปไอเตอร์อามวยไปมาดูสินะน้ำหอมน้ำผักตาไต้ไผ่เปลี่ยนกับบุญฮอนมาโน่มาจอบจอบเนี่ยอยู่นี่พี่ใส่เข้านี่วะแม่ใส่แล้ววะยังยังแม่เดี๋ยวมาใส่เป็นแอบเลยใส่เป็นแอบวางแล้วก็มือเลยหมดกับจะขึ้นไปวัดก่อนงามโอ
ไปที่เด็กกระเจาะกันของเราโลกมันกลมไม่รู้มันกลมเมียหยาดน้ำไปไปเราไปเจาะกันยังไงเมตู้แบบนี้สวัสดีทุกคนตอนนี้น้องอู้มาหอดเหนือแล้วเนาะหลังจากที่ไปใส่บาทมาแต่นี่กันยังนุ่งสุดใหม่อยู่เนาะงานเด้อไปไปไม่ต้องอู้สิพาไปเก็บมะเขือขึ้นมากินข้าวเช้าเนาะเพราะยังไม่กินข้าวเช้าใส่บาทมาไปให้อีแม่เป็นมือกองให้บ่ลึงแต่อีแม่นี่ใส่ซินตลอดเนาะแม่ใส่ซินแม่มักน้องซินตัดมาที่ลูกสุดนี้น้องอูตัดเต้ดลเนี่ยแต่ว่าน้องอูบ่มีโอกาสได้นุ่งบ่ค่อยได้นุ่งเพื่ออ่อนหลายเลยหลายไอ้ลูกบ่ไปเฮ็ดอันเดียวพอมาเอาเราก็ต้องได้ต้มกินเผ็ดไงเจ็บมื้อนี้เป็นมื้อวันลอยกระทงของอันของประเทศลาวเนาะไอ้น้องอู้เจ๊กระทงไปลอยกระทงแด้มื้อแรงทุกคนถ้าติดตามซองน้องอู้ได้เด้อน้องอู้ได้ยินข่าวว่าเดือนหน้าจะมีการซ่วงเหืออยู่ที่แข่งไปสมบูรณ์ซึ่งน้องอู้ก็สิไปห่วมเนาะในการซ่วงเหือนั้นน้องอู้บ่เคยไปแข่งไสสมบูรณ์จักเทื่อแบบไปโตแข่งนะน้องอู้บ่เคยไปจักเทื่อเพราะน้องอู้หั่นอันบ่เคยไปจักเทื่อแล้วทีนี้มันมีงานบุญซ่วงเหือประจําปีของแข่งไสสมบูรณ์เนาะน้องอู้สิไปร่วมงานสิเอาคลิปงามๆมาฝากทุกคนเนาะบ่แน่น้องอู้อาจจะได้ไปร้องแจ้งนําแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้น้องอู้บ่แน่ใจว่าจะมีคนร่วมทริปน้องอู้บ่คันถ้าบ่มีคนร่วมทริปน้องอู้ก็อาจจะเดินทางคนเดียวแม่ให้ไปบ่แม่ไปแม่เชื่อบ่ว่าน้องไปได้ได้แหละเนาะมีเงินมีเงินแล้วไปได้มั้ยบ่มีเงินแล้วไปได้พอแล้วบ่ลูกพอมะเขือเครื่องหมดแล้วแม่น้องเอาไปเก็บไปตลาด
ไปเบิ่งอีเมลอีเมลเปลี่ยนเครื่องละไปไปตัวน้องอูยังบ่ได้เปลี่ยนกินข้าวแล้วยังสิเปลี่ยนละกะสิไปนั่งให้กระทงสร้างคลิปนี้น้องอูกะสิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องอูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อละกะเป็นกําลังใจให้น้องอูเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามช่องน้องอูติดตามเพจของน้องอูเนาะกะซื้อคือกับYouTube ของน้องอูเลยน้องอูร้องสารแล้วก็ฝากทุกคนติดตามช่อง YouTube ของน้องอูได้ว่าน้องอูจะพาไปเที่ยวใส่หรืออีหยังจังใดแต่ว่าที่แน่ๆน้องอูจะไปแน่นอนแข่งไทยสมบูรณ์ก็คือไปเบิ่งวิธีประเพณีบุญซ่งเฮือประจําปีของแข่งไทยสมบูรณ์เนาะซึ่งน้องอูบ่เคยไปจักเทื่อนี่ก็สิเป็นปีแรกของน้องอูที่ไปแล้วก็เป็นปีทําอิฐที่น้องอูได้เดินทางแต่ว่าเรื่องเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นกลุ่มนั้นน้องอูบ่แน่ใจว่าจะเป็นจังใดแต่ว่าคันถ้าบ่มีใครไปกับน้องอูน้องอูก็จะเดินทางคนเดียวคลิปนี้น้องอูก็สิลาไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอูด้วยบ๊ายบาย